สเปนนะคะร่วมกับยูโรโพค่ะไปจับหัวหน้าแก๊งโจรกรรมออนไลน์นะคะหรือพวกแฮกเกอร์ค่ะที่เป็นชาวยูเครนต้องสงสัยว่าเป็นหัวหน้าแก๊งเนี่ยนะคะโจรกรรมเงินไปแล้วกว่า38,000ล้านบาทเลยนะคะคือเป็นการโจรกรรมที่ทําเข้ากับแบงก์นั่นเองนะคะธนาคารทั่วยุโรปเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงยอดคงเหลือในบัญชีแล้วก็ไปสั่งให้ตู้ ATM เนี่ยคายเงินออกมาได้ด้วยโอ้โหเก่งมากๆกนะคะกระทรวงมหาดไทยของสเปนค่ะให้ชื่อชายคนที่ถูกจับกลุ่มนี้เพียงแค่ว่าเด นิสเคโดยเขาบอกว่าเขาบงการแก๊งอา,อาชญากรนี้จากสเปนตั้งแต่ปี2013ถูกจับกลุ่มพร้อมกับสมาชิกอีก3คนในแก๊งซึ่งเป็นคนที่มาจากรัสเซียและยูเครนทั้งหมดโจมตีทางไซเบอร์ด้วยการใช้โปรแกรมมาวแวร์อย่างเช่นคารบานักแล้วก็โคบอลนะคะ ยูโรโพระบุว่าพวกเขาเข้าโจมตีธนาคารต่างๆระบบ e-payment และทธนาบันการเงินทั้งหลายรวมแล้วกว่า100แห่งในประเทศต่างๆกว่า40ประเทศส่งผลให้อุตสาหกรรมการเงินเกิดการสูญเสียรวมแล้วเป็นจำนวนเงินมากกว่า1,000ล้านยูโรด้วยกันนะคะ วิธีการของแก๊งอชัชญากรไซเบอร์แก๊งน,นี้เนี่ยเริ่มต้นจากการส่งฟิชชิ่งเมลหรือว่าอ e ีเมลหลอกที่ทำเหมือนของจริงไปถึงพวกพนักง,งานลูกจ้างของแบงก์โดยที่มีอะทชเมนต์นะคะซึ่งตั้งใจให้เหมือนมาจากกิจการถูกต้องตามกฎหมายทั้งหลายทันทีที่ฟิชชิ่งเมลเหล่านี้เนี่ยซึ่งมีซอฟต์แวร์ะส์ร้ายแอบแฝงตัวอยู่ถูกดาวน์โหลดไปก็เท่ากับเป็นการเปิดทางให้อาชญารกรเหล่านี้เนี่ยสามารถควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสจากระยะไกล และจากนั้นก็เจาะเข้าผ่านระบบไปยังเครือข่ายภายในของธนาคารตลอดจนพวกเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะคะซึ่งควบคุมจุดสั่งจ่ายเงินสดของเครื่อง ATM ทางกระทรวงมหาดไทยของสเปนบอกว่าเงินบางส่วนจากการจรกรรมเหล่านี้เนี่ยจะถูกนำไปฟอกเงินโดยแปลงให้เป็นสกุลเงินดิจิตอลหรือว่าคริปโตเคอเรนซีอย่างเช่นบิตคอยเป็นต้นนะคะท้ายที่สุดแล้วไปลงที่บิตคอยนะคะพวกนี้เก่งจริงอโอ้โห แต่อย่าไปชื่นชมนะคะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคะถ้ามาใช้ในทางที่ดีมันคงเป็นประโยชน์ขึ้นเยอะเลยฮะ